นี่คือสังเวียนสุดท้ายของน้องเล็กหรือฉายาในวงการมวยคือเพชรมงคลสวิไลทอง 3-4 หมัดเข้าเต็มใบหน้าล้มลงกระแทกพื้นเพชรมงคลมีเลือดคั่งในสมองไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลไม่เป็นอุบัติเหตุอ่ะมันเป็นความจงใจที่ต้องการให้เกิดเพราะว่าการชกมวยแล้วชนะใสสะอาดที่สุดก็คือน็อกคู่ต่อสู้ลงระหว่างนั้นเขาเหมือนกับว่านาทีทองเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นได้จังหวะเขาต้องเข้าไปเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ก่อนนั่นคือสัญชาตญาณของนักมวยที่ทำการแข่งขันกันครับภาพที่คนในวงการมวยเห็นเพชรมงคลบนเวทีคือการต่อยที่ดุเดือดมีประสบการณ์โชคโชนเกินเด็กวัย13ปีผ่านมาแล้วกว่า170ไฟต์เขาเป็นเด็กยอดกตัญญูหารายได้เลี้ยงครอบครัวแต่เบื้องหลังบางอย่างจากครูของเพชรมงคลทำให้เห็นอีกด้านของการต่อยมวยน้องเขาจะนั่งอยู่หลังห้องประจำแล้วเวลาเขาไปต่อยมวยมาเขาก็จะมีอาการแบบว่าเหมือนปวดหัวบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่คือน้องเขาจะไม่เคยขาดเรียนนะคะมาเรียนครบก็คือไปต่อยมวยมาแต่ก็ยังสามารถมาเรียนได้แต่จะมาบอกครูจะสอนคาบแรกเขาก็จะบอกว่าผมปวดหัวเพื่อนเขาก็จะบอกให้ว่าเออมันไปต่อยมวยมานะน้องเล็กอาจเป็นนักมวยเด็กคนแรกที่เสียชีวิตจากการขึ้นเวทีแต่ยังมีเด็กอีกนับแสนคนที่เชื่อว่าอยู่ในวงการนี้ผลวิจัยสมองของนักมวยเด็กจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กเมื่อเทียบกับเด็กปกติพบว่าเมื่อศีรษะถูกปะทะซ้ำๆหมุนด้วยแรงเหวี่ยงที่รวดเร็วจะสร้างบาดแผลให้เนื้อสมองติดตัวเด็กไปตลอดชีวิตเด็กที่ชกมวยใยประสาทเสียหายใยประสาทคืออะไรในสมองมนุษย์เรานี่มีเซลล์ประสาทเป็นตัวสร้างสัญญาณและใยประสาทเหมือนสายไฟที่นำสัญญาณนี้ไปสู่ส่วนต่างๆของสมองเพราะถ้าใยประสาทเสียหายการนำสัญญาณไม่สมบูรณ์ก็มีการเสียหายของการทำงานของสมองส่วนหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็พบว่าเด็กเหล่านี้ใยประสาทเสียหายเซลล์ประสาทส่วนหนึ่งเสียหายบวมนะฮะอันนี้ก็พบแล้วก็ส่วนที่เสียหายนี่อยู่ที่สมองส่วน temporal ซึ่งเป็นถังเก็บความจำแล้วก็เป็นส่วนที่ควบคุมอารมณ์สัญชาตญาณดิบของมนุษย์แล้วก็สมองส่วนฟรอนโตซึ่งเป็นเกี่ยวกับลักษณะเฉลียวฉลาดสติปัญญาก็มีความเสียหายไปส่วนหนึ่งเซลล์สมองนี่พอถูกทำลายมันไม่ฟื้นไม่สร้างไม่ซ่อมตัวเองนี่ค่ะใยประสาทก็เหมือนกันเสียแล้วเสียเลยนะและที่สำคัญคือสมองเด็กเหล่านี้ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่สมองมนุษย์เราเนี่ยอยู่ในท้องส่วนหนึ่งพอหลังคลอดมาช่วงที่เติบโตเยอะๆก็ช่วง2ขวบปีแรกและจากนั้นยังเติบโตมาตลอดนะจนกระทั่ง 4-50 ปีเด็กพวกนี้ถูกตัดตอนตั้งแต่ 2-3 ขวบไปจนถึง15การเสียชีวิตของน้องเล็กสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในวงการมวยท่ามกลางข้อถกเถียงว่าควรแก้พรบมวยห้ามเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต่อยมวยและเด็กอายุ 13-15 ปีต้องมีเครื่องป้องกันหรือมีกติกาบางอย่างเป็นพิเศษลดอาการบาดเจ็บแต่นักมวยเด็กจำนวนไม่น้อยเริ่มชีวิตบนสังเวียนตั้งแต่อายุต่ำกว่า10ขวบเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนี่คือคำถามจากคนในวงการมวยถ้าห้ามเด็กเหล่านี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาหันมาทางนี้แล้วอยู่ๆจะให้เขาเลิกเลยโดยที่เขาไม่รู้จะไปทำอะไรอีกตอนนี้เนี่ยเขาชกมวยเขาสามารถที่จะส่งเสียครอบครัวนะเด็กนี่ส่งเสียครอบครัวได้โดยช่วยพ่อแม่เนี่ยซื้อที่ดินแล้วก็ผ่อนที่ดินได้ด้วยไปสำรวจดูได้นะครับไม่ใช่ว่าผมพูดแล้วก็จะต้องมาฟังผมเราต้องไปสำรวจในความที่เป็นจริงนะครับว่ามันใช่อย่างนี้ไหมแล้วถ้าใช่แล้วจะหาวิธีแก้ไขเขาได้อย่างไรมีคำถามใหญ่มากๆคนในวงการมวยที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายครั้งนี้เพื่อจำกัดอายุเด็กต่ำกว่า12ปีห้ามชกมวยเนี่ยที่จริงแล้วการห่วงชีวิตของนักมวยที่ยากจนเป็นเพียงแค่ข้ออ้างแต่ทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ในแวดวงพนันมวยเด็กมากกว่าคุณสมชาติอธิบายยังไงอ๋อไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าในแวดวงพนันเนี่ยนักมวยที่มาทำการแข่งขันเนี่ยจะเป็นนักมวยอาชีพที่เก่งแล้วหมายถึงว่าเกิน15แล้วส่วนใหญ่นะฮะแต่เด็กขนาดแบบลักษณะอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีครับคนเหล่านี้พยายามทำให้การรักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยการที่มวยเป็นกีฬากับการเอาเด็กต่ำกว่า15ปีมาเป็นนักมวยอาชีพเพื่อความสนุกสนานแล้วก็การพนันของผู้ใหญ่เป็นของสองสิ่งที่ต้องขีดเส้นออกจากกันให้ชัดเจนอย่าเอามาปนกันแต่การโต้เถียงจากการโต้แย้งนี่เข
ขาพยายามเอาสองอันนี้รวมให้เป็นอันเดียวกันแล้วบอกว่าเราทำลายศิลปะแม่ไม้มวยไทยเราแบบทำให้ไม่เกิดความกตัญญูแต่อาจารย์ว่าไม่ใช่มันเป็นสองเรื่องที่ต่างกันภาระหน้าที่ของเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ภาระหน้าที่ของรัฐบาลไปช่วย SME ได้ตั้งเยอะแยะช่วยชาวนาช่วยสวนยางชาวสวนยางครอบครัวของนักมวยเด็ก 300,000 กว่าคน 300,000 กว่าครอบครัวรัฐบาลกลับมาช่วยสร้างเสริม SME จากการส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้เขามีอินคัมมีรายได้ที่เพียงพอที่จะยังชีพและอยู่ดีพอสมควรได้ไหมคะอันนี้ถามผู้รักษากฎหมายไทยแม้เงื่อนไขของนักมวยเด็กคือเรื่องปากท้องต้องหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวด้วยการต่อยมวยในขณะที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะประสบความสำเร็จเป็นนักมวยดังระดับโลกมีชื่อเสียงเงินทองต้องทุ่มเทฝึกซ้อมตั้งแต่เด็กแต่ชีวิตของนักมวยเด็กส่วนน้อยที่จะก้าวถึงฝันหลายคนต้องกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยมีบาดแผลทางสมองติดตัวไปตลอดชีวิตหรือวันหนึ่งอาจจะต้องยุติการขึ้นสังเวียนเหมือนน้องเล็กเพชรมงคลสวิไลทอง